ก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจนะครับเกตคนแรกนะครับแล้วก็เกตคนที่สองนะครับขอบคุณต้อมครับโอเคข้อสรุปนะครับวันนี้เราพูดถึงไข้เลือดออกไปแล้วนะครับอ่ะต่อไปเนาะเดี๋ยวเรามาอีกเกตคนหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าบางทีเราทําประกันเราจะไม่ได้คิดถึงตัวเองบางทีเราทําประกันโรคพวกนี้ทําประกันจิตปะถะโรคพวกนี้เราอาจจะคิดถึงคนที่อยู่ข้างๆหรือแค่ซื้อเพราะห่วงคนข้างๆนะครับก็เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีการซื้อไว้แต่ก็ไม่คิดว่าจะได้ใช้นะครับผมเชื่อว่าเกสของผมนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งแล้วกันผมมองว่าเป็นอีกคนหนึ่งแล้วกันนะที่คงไม่ได้คิดว่าจะได้ใช้แล้วมันไม่มีใครอยากใช้หรอกครับนะฮะไม่มีใครอยากใช้หรอกครับอาจจะเป็นผมมองนะตอนนั้นซื้อเห็นมันน่าสนใจความคุ้มครองโอเคนะฮะก็กดซื้อเลยวันหนึ่งครับนะฮะผมก็เห็นทราบมานะครับตอนที่เห็นทางเกสของผมเนี่ยโพสใน Facebook โอ้ก็ได้มานั่งคุยกันนะครับก็รู้ว่าอ๋อมีประกันไว้ผมก็โชคดีมากๆนะครับก็ขอทุกท่านนะครับตบมือนะครับให้ตบมือในเลขกด9มาเลยกันนะครับต้อนรับเกสของผมนะครับคุณฟางนะครับบุญญาควางทองครับอ่ะกดมาก่อนเนาะตุ๊ด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 ไม่ต้องแย่งกันกดนะโอเคนะครับไม่ต้องแย่งกันกดนะครับกดเก้ามากดเก้ามาปุ๊บ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 นะครับไปชวนเพื่อนมาใครที่รักลูกนะครับแล้วใครที่เฮ้ยมีความกังวลเรื่องของโรคมือเท้าปากนะผมมองว่าโรคของเด็กนะครับพี่ลูกคนใจทั้งหลายอ่ะชวนมาฟังควรมาฟังเดี๋ยวนี้เลยดึงมาฟังลากหัวมาฟังนะฮะเอาจริงผมพูดจริงนะพูดจริงเลยว่าลากหัวมาฟังเลยนะครับเพราะวันนี้ใครห่วงลูกว่าลูกจะเป็นโรคพวกนั้นข้างบ้านเป็นกลัวว่าลูกเราจะเป็นนะครับมือเท้าปากโรคไข้สูงอะไรพวกนี้นะครับวันนี้อยากให้ฟังคุณฟังมากๆนะครับแล้วผมเชื่อว่าหัวใจแม่มันเป็นยังไงนะครับคนเป็นแม่คนน่าจะเข้าใจนะครับโอเคไม่เสียแล้วครับสวัสดีคุณฟางครับคุณฟางสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคเปิดไมค์ได้เลยเจ้าของเคสเราไปไหนแล้วหลอับยไูห่มค่ะอยู่ค่ะได้ยินไหมคะได้ยินครับได้ยินครับโอเคค่ะยังอยู่เนาะนะครับอยู่ค่ะอาจารย์โอเคครับคุณฟางดีคุณฟางนี่ถามก่อนเนาะอาจจะใหม่ผมว่าคุณต้อมมีอยู่คนอื่นรู้จักกันหมดละเดี๋ยวคุณฟางแนะนำตัวนิดนึงฮะได้ค่ะชื่อบุษยากวางทองค่ะชื่อเล่นชื่อฟางค่ะอยู่ทีมเดียวกับพี่ต้อมค่ะอิสระประกันภัยค่ะพี่ต้อมเนาะพี่ต้อมอิสระเปิดใบครับโอเคไปโดนเขาจูงมายังไงไอ้ไปโดนเขาชวนไปยังไงฮะจริงจริงจริงคือฟางอ่ะใช้ประกันจาก724ทีนี้ฟางก็เซิร์ชเข้าไปใน Facebook อะค่ะครับว่าเป็นตัวแทนขาย724แล้วทีนี้มันเด้งพี่ต้อมขึ้นมานั่นเด้งพี่ต้อมขึ้นมาปุ๊บฟังก็เลยทักไปหาพี่ต้อมเลยแล้วก็คุยก่อนแล้วก็ยังไม่ตัดสินใจอะไรที่ทำให้เราจึ๊กแล้วเราตัดสินใจดีกว่าอ่ะไปอย่างนี้ดีกว่าเผื่อเป็นไอเดียเห็นเหมือนว่าพี่ต้อมเนี่ยพอเราเข้าไปดูเหมือนเขาทำภาพทำอะไรแล้วก็มีเหมือนในสื่อใน TikTok อะไรเงี้ยซึ่งเราเหมือนอยากลองทำอ่ะแต่เรายังไม่ได้ทำค่ะเราก็เลยพี่ต้อมน่าสนใจก็เลยโทรหาพี่ต้อมมีอะไรนะคุณมีอะไรแก้ตัวครับคุณนฤบดีหาอะไรหรอคุณมีอะไรเสริมฮะอะไรหรอโอเคเอาง่ายๆว่าอาจารย์สรุปมาดูว่าอาจารย์สรุปถูกไหมนะฮะคือว่าไงว่าอ่ะมีบางอย่างหนึ่งเลยคุณต้อมก็จะมีอะไรที่มันเป็นภาพลักษณ์ชัดเจนว่าแลดูมีความรู้สองบางอย่างที่คุณต้อมทำเราก็อยากทำเป็นใช่แล้วก็เราก็อยากขายอยากรู้จักประกันกับความรู้พวกนี้ด้วยแหละแล้วก็เห็นเขาทำเป็นเราก็อยากจะทำเป็นเอาง่ายคือกะว่าจะมาดูดความรู้แหละนะครับส่วนหนึ่ง แล้วก็คือบางทีเป็นตัวเสริมก็จะได้ด้วยส่วนหนึ่งแล้วเราก็เป็นลูกค้า724อยู่แล้วนะครับ ส่วนไม่รู้ว่าคุณต้อมใช้กลเม็ดอะไรเนาะอยู่ดีก็เด้งขึ้นมาคนแรกเลย ใช่ใช่ค่ะนั่นน่ะสิ ไม่รู้ค่ะ คุณไม่ได้ซื้อแอดใช่ไหมไม่ไม่เคยสอนให้คุณซื้อแอดนะไม่ก็ออร์แกนิกครับนะครับเดี๋ยววันหลังมาดูที่อยากรู้เหมือนกันว่าออร์แกนิกยังไงทำให้เห็นเป็นคนแรกนะครับเพราะจริงๆอะค่ะอาจารย์เอกปัจจุบันนี้ถ้าเราอยากได้อะไรเนี่ย
ือเรากดที่แว่น Facebook ปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยค่ะหมดทุกอย่างแล้วพอดีของพี่ตั้มอ่ะมันเด้งขึ้นมาครับก็เลยเจอพี่ตั้มคนแรกค่ะโอเคครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าผมเรียกว่าเป็นแค่ในเชิงบุรุษศาสตร์แล้วเป็นมันก็เป็นดวงเป็นอะไรสักอย่างนึงอ่ะให้เราได้รู้จักกันเนาะได้คุยกันนะครับได้มาอยู่ทีมงานเดียวกันก็ผมเชื่อคุณต้อมก็น่าจะดูแลทีมงานดีทุกคนนะครับแล้วก็เป็นเอกแม่ทีมคนหนึ่งที่อาจจะน่ารักนะครับด้วยนะฮะช่วงนี้ก็เริ่มออกสื่อแล้วแต่ก่อนก็จะเป็นไซเบอร์อย่างเดียวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาเนื้อหาของคุณฟังครับคุณฟังอันดับแรกก่อนเลยนะครับต้องถามว่ากลับไปก่อนแล้วกันตอนที่ทำประกันตัวนี้ซื้อที่ไหนครับทำประกันซื้อจาก724ค่ะอาจารย์เอกครับทำประกันอะไรไว้ครับตอนนั้นสมาร์ทแคร์ค่ะของเด็กค่ะอาจารย์เอกถือผ่านเรื่องค่ะเริ่มต้นเลยก็คือน้องเนี่ยเขามีโรคประจำตัวเสร็จแล้วเขาซื้อประกันจากบริษัทไหนเนี่ยคือถูกปฏิเสธค่ารักษาพยาบาลเขาจะรับเฉพาะแค่ทุนชีวิตแบบเสียชีวิตอย่างเดียวค่ะอย่างอื่นคือไม่รับเลยรับแค่ทุนชีวิตกับอุบัติเหตุทีนี้แม่ก็เลยส่งไปเกือบทุกบริษัทเลยแล้วอันไหนที่รับก็คือทำอันไหนรับก็คือทำค่ะอันนี้หมายถึงประกันสุขภาพใช่ไหมครับใช่เขาจะบอกได้ครับว่าน้องป่วยเป็นอะไรทำไมเขาถึงไม่รับเลยน้องพอ30วันเราส่งต้องส่งเล่มสมุดสีชมพูด้วยค่ะอาจารย์เวลาทำเด็กแรกเกิดทีนี้น้องเขามีภาวะตั้งแต่ตอนอยู่ในครรภ์ใช่ค่ะก็คือเป็นเสี่ยงแท้งรุนแรงกับคันเป็นพิษใช่แล้วก็เป็นโรคประจำตัวเป็น G6PD ทำให้บริษัทไม่รับเลยแล้วก็ค่าเลือดเขาเหมือนแบบว่ามันน้อยอะค่ะอาจารย์มากเป็นซีดจางใช่ค่ะโอเคครับก็เลยมีบอกก็เลยต้องหาประกันที่มันอาจจะไม่ต้องไปนั่งตรวจสุขภาพหรือประกันที่มันพอจะเสริมเรื่องของคุ้มครองโรคบางโรคได้เหมือนเดิมใช่ต้องเลยค่ะอาจารย์ถูกต้องโอเคได้เดียวคุณเป็นคนที่มองการไกลมากคือบางคนเขาพอเขาซื้อไม่ได้เขาไม่ซื้อเลยนะแต่เราก็ยังพยายามมองหาอะไรก็ได้อะที่มันซื้อได้ใช่ก็ต้องนั่นแหละครับผมมองว่าดีเลยอ่ะเพราะว่าพ่อแม่บางคนอ่ะพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเขาก็เหมือนพอใจเลยไม่ซื้อแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ผมบอกโอเคเพราะว่าคุณฟังบอกว่าวันนี้ถ้าซื้อไม่ได้ก็ซื้ออะไรที่มันซื้อได้ไปเพราะว่าเราไม่สามารถการันตีได้หรอกครับว่าน้องจะเป็นแค่โรคหรือมีสภาวะแค่โรคที่น้องเป็นหรือเปล่าจริงไหมใช่ถูกต้องค่ะอาจารย์อย่างสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาค่ะฟังก็ซื้อให้น้องทุกเดือนเลยค่ะที่มีการขายอ่ะแล้วพอน้องติดโควิดเหลือฉบับสุดท้ายของนวกิจพอดีเลยค่ะก็ได้ใช้นวกิจค่ะอาจารย์โชคดีมากแม่ต้องถามก่อนว่าเราทำน้องทำให้น้องทำที่ไหนบ้างคุณแม่ได้ทำด้วยไหมโควิดได้ใช้ไหมคุณแม่ใช้ของภูเขาค่ะคุณแม่ใช้ของภูเขาแต่ไม่ได้ซื้อเจอจ่ายเนาะไม่ได้ซื้อค่ะแต่น้องซื้อหมดเลยแต่ว่ามันมาเป็นตอนเดือนมิถุนาเดือนสุดท้ายที่เขาปล่อยให้ซื้อประกันโควิดอะค่ะและน้องเหลือฉบับสุดท้ายพอดีเลยค่ะอาจารย์ของนวกิจถ้าติดก่อนหน้านั้นก็น่าจะหลายบาทอยู่ค่ะอาจารย์รับหลายบาทอยู่โอเคนะครับก็เป็นตัวหนึ่งวางแผนไว้ดีมากไม่ใช่วางแผนหรอกก็ว่าเป็นห่วงลูกแหละเราก็ใช่หมดเลยเราก็นำมันหมดเลยนะครับเพราะถือว่าเป็นคุณแม่ที่ดีนะครับน่ารักมากนะโอเคคราวนี้กลับมาตัวนี้ก่อนนะครับกลับมาตัวนี้ก่อนพอจุดนั้นนะครับคราวนี้เราก็เลยเห็นประกันของเราได้พูดชื่อบริษัทได้ก็คือตัวเจมาร์นะครับเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะน่าสนใจแล้วก็ไม่ได้ตรวจสุขภาพด้วยไม่ได้ต้องตอบคำถามอะไรที่มันเยอะเนาะเรื่องอะไรอย่างน้อยก็ไม่ได้ตอบเกี่ยวกับโรคที่น้องเป็นมาก่อนแหละนะมันก็เลยง่ายเราก็เลยตัดสินใจซื้อแล้วมันเป็นออนไลน์ด้วยเนาะมันไม่ต้องไปกรอกอะไรให้ยุ่งยากมากนะครับพอเสร็จพอตัดสินใจซื้อคราวนี้ทำได้ไหมครับว่าซื้อไปประมาณวันที่เท่าไหร่ซื้อวันที่9มิถุนายนปีที่แล้วค่ะอาจารย์อันนี้คือจำได้เองหรือเห็นในกรมธรรม์อันนี้จำได้แม่นเลยค่ะอาจารย์เพราะว่ามันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วได้ใช้ค่ะอาจารย์เขามีให้ต่อหรือเปล่าเด้อเขามีให้ต่อค่ะอาจารย์แต่ว่าฟังว่าน่าจะโดนเพิ่มเบี้ย
พราะว่ามันปรับขึ้นเป็น 4,700 นะคะอาจารย์ปีนี้ตอนแรกคุณซื้อเท่าไหร่ครับ855บาทค่ะโอเคก็มานี่คนป่วยตัวจริงเนี่ยคิดไว้แล้วเด็กจะป่วยคนนี้นะครับโอเคอ่ะคราวนี้พอตรงนู้นแล้วนะครับอ่ะกลับมาที่ตรงนี้นึงคราวนี้ก้าวมิถุนายนนะครับมิถุนายนที่เรากำลังจะหมดแล้วนี่ยังไม่เกี่ยวกันหมดแล้วนะฮะแล้วก็ผ่านมาเกือบปีเนาะไม่ได้คิดจะได้ใช้เลยตอนนี้น้องตอนนี้น้องเริ่มมีอาการตอนวันนี้เท่าไหร่ครับวันศุกร์ค่ะอาจารย์วันศุกร์26ค่ะอาจารย์เริ่มมีอาการศุกร์ที่ผ่านมานี่นะใช่ค่ะอาจารย์โอเคครับน้องมีตังจานจานค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตลอดโอ้มันป่วยจริงหรือเปล่าเนี่ยได้หลอกอยากนอนโรงพยาบาลหรือเปล่าให้โรงพยาบาลครับผมโอเคคราวนี้ตอนนี้น้องออกจากโรงพยาบาลหรือยังออกหรือยังออกแล้วค่ะอาจารย์ออกแล้วโอเคเราน้องมีอาการอะไรครับช่วงวันที่26ถึงได้พาไปหาไม่วันที่26ไปโรงเรียนปกติค่ะอาจารย์ก็คือเป็นน้ำมูกแล้วก็เหมือนทานข้าวได้น้อยค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเขาแต่ก่อนเขาเป็นคนชอบกินอาหารเก่งเนี่ยใช่ค่ะเขาจะกินข้าวปกติแต่เมื่อวันศุกร์เนี่ยเขาแบบเป็นน้ำมูกมาไอแล้วก็ทานข้าวได้น้อยแต่ก็ไม่มีไข้อะไรเลยนะคะอาจารย์ไม่มีไข้เลยจนกระทั่งวันอาทิตย์ในกลุ่มนักเรียนนะคะอาจารย์ในห้องก็มีแม่ท่านหนึ่งส่งมาว่าลูกเป็นมือเท้าปากแล้วทีนี้ก็มีตึ้งกลุ่มอะไรอ่ะกลุ่มอะไรอยู่ดีเขามาส่งให้คุณอ่ะกลุ่มอะไรเป็นกลุ่มห้องนักเรียนของลูกชายค่ะอาจารย์อนุบาล1/1เออเขาจะเป็นไลน์กลุ่มนักเรียนเลย39คนก็คือเวลามีป่วยมีอะไรเขาก็จะส่งไลน์กันในกลุ่มโรงเรียนค่ะเสร็จแล้วก็มีแม่คนนึงเขาก็ส่งมาว่าลูกเขาเป็นมือเท้าปากเราก็เลยต้องใช่แน่ๆค่ะอาจารย์เพราะว่าน้องก็เริ่มป่วยมาแล้วอาการมาแล้วทีนี้ก็เลยไปดูมือเขาอ้าวตุ่มสองตุ่มมาเลยค่ะอาจารย์ก็เลยพาไปหาหมอเลยวันอาทิตย์ก็คือน้องมีอาการไม่ทานอาหารเท่าไหร่ตั้งแต่วันศุกร์ค่ะแล้วก็เรามาเจอประมาณสักข่าววันเสาร์หรือว่ามีการโพสต์เมื่อวันเสาร์เช้าวันที่เราเลยพาไปเลยคราวนี้พาไปครับคุณหมอให้แอดมิดเลยเหรอหรือคุณหมอให้แอดมิดเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าน้องมีโรคประจำตัวแล้วประวัติของเขาก็คือเป็นปอดอักเสบตลอดเลยหมอก็เลยให้แอดมิดค่ะอาจารย์จานขออนุญาตเต็มครับโอเคไม่เป็นไรครับเนาะก็น้องนี่ครับตามเด็กครับอยู่ไปกินแม่นะครับก็ต้องบอกไปแล้วว่านี่ก็ถือว่าผมว่าด้วยความเป็นโลกโซเชียลเนาะเพราะเป็นเรื่องดีครับพอเรารู้สึกว่าเราสงสัยอะไรปั๊บก็จะบางทีก็จะโผล่ขึ้นมาบ้างบางทีก็จะมีโพสต์ขึ้นมาบ้างก็ถือเป็นโชคดีเพราะว่าถ้าวันนี้คนคนนั้นหรือเราไม่เห็นโพสต์แล้วกันผมก็คิดว่าเอ๊ะอาจจะเป็นอาการเด็กทั่วไปกินอาหารน้อยเราก็แค่สงสัยนะครับแต่พอมันมีแบบตรงเอ๊ะหรือลูกเราเป็นวะและต้องเข้าใจก่อนนะครับที่คุณฟังรีบแล้วต้องพาไปอ่ะเพราะน้องมีความเสี่ยงมากคนอื่นในเรื่องของถ้าน้องเป็นอะไรขึ้นมานะครับน้องมีร่างกายไม่ได้แบบสมบูรณ์ 100% เพราะฉะนั้นการที่คุณฟังอย่าเฮ้ยเอาเป็นอาการแค่ตรงบางคนเอ๊ะบางคนได้แบบเชื่อไปหรือเปล่ามันอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะขนาดนั้นไหมมันทำไมไปขนาดนั้นก็ต้องบอกครับว่ากันไว้ดีกว่าแก้ใช่ถ้าไม่เป็นก็สบายใจดูไหมครับแต่ถ้ามันเป็นน้องก็จะได้รักษาอย่างทันท่วงทีอยากให้ทุกคนเข้าใจแบบนี้ก่อนโอเคคุณหมอให้แอดมิดครับน้องมีอาการอะไรเพิ่มเติมนะตอนแอดมิดไหมมีอาเจียนแล้วค่ะอาจารย์เริ่มอาเจียนสรุปตอนคุณหมอเขาวันแรกที่ไปถึงคุณหมอเขาบอกแล้วไหมครับว่าเป็นโรคอะไรหมอเขาคือรู้เลยค่ะว่าต้องเป็นมือเท้าปากเพราะว่ามันกำลังระบาดอยู่ค่ะอาจารย์ช่วงนี้เป็นโรคระบาดมือเท้าปากเด็กจะเข้าโรงพยาบาลเพราะมันเปิดเทอมหน้าฝนพอดีค่ะอาจารย์แล้วก็ตรวจปากอ้าปากก็คือตุ่มขึ้นมือเท้าตุ่มก็คือใช่เลยค่ะคุณหมอฟันธงเลยค่ะอาจารย์มือเท้าปากคราวนี้โอเคคุณหมอให้แอดมิดเลยด้วยความน้องมีความเสี่ยงด้วยใช่แอดมิดปุ๊บมาครับวันที่สองน้องเริ่มมีอาการอาเจียนใช่ค่ะอาจารย์อาเจียนแล้วก็ตุ่มเพิ่มขึ้นตุ่มจะเยอะขึ้นเลยค่ะ
แล้วคุณหมอเขารักษาแบบไหนเขาให้ยาหรือยังไงให้ยาชาที่คอค่ะเพื่อให้น้องเนี่ยรู้สึกว่าชาแล้วทานข้าวได้ทานอาหารได้ไม่ปวดแล้วก็ค่ะแล้วก็เป็นยาแก้อาเจียนแต่ว่าไม่มียาแก้ไข้ค่ะเพราะว่าน้องไม่มีไข้เลยอ๋อครับค่ะไม่เลยโอเคไม่มีไข้เลยคราวนี้หลังจากนั้นครับมีอาการอะไรเพิ่มเติมอีกไหมไม่มีเลยค่ะอาจารย์มีแค่ทานมีแค่อาเจียนนะครับแล้วก็มีตุ่มเพิ่มที่เพิ่มขึ้นนะครับในด้วยแล้วก็คุณหมอก็เลยให้ยาชาในส่วนของคอเพื่อให้น้องรู้สึกกลืนแล้วไม่เจ็บค่ะยังทานอาหารได้อยู่นะครับก็ทำให้น้องมีสารอาหารไปเลี้ยงตัวได้มันก็ดีกว่ามานั่งกินเนี่ยไอสารเนี่ยเสียบที่หัวนะครับหลังจากนั้นประมาณกี่วันนะครับที่อาการน้องไม่ค่อยดีขึ้น2วันค่ะอาจารย์คุณหมอก็ให้ออกจากโรงพยาบาลได้มาม่าไม่อยู่อ่ะ2วันคุณหมอให้ออกได้2วัน2วันนะฮะคุณหมอก็2วันนะครับโอเคคราวนี้พอออกจากโรงพยาบาลเสร็จปั๊บเราจำได้ไหมว่าเรามีประกันอ่ะถามก่อนเข้าโรงพยาบาลไปจำได้ไหมตัวเองมีประกันน้องมีประวัติอยู่ที่โรงพยาบาลเลยค่ะอาจารย์นั่นหมายถึงว่ามีประกันตัวจำตอนที่เราไปโรงพยาบาลเราจำได้ไหมเราเคยทำของตัว JMart ไหมเคยแจ้งโรงพยาบาลไปแล้วค่ะเวลาเราเข้าไปปุ๊บเขาจะถามเลยว่าเรามีประกันมีสิทธิ์อะไรบ้างไหมเราก็จะแจ้งไว้เลยค่ะอาจารย์โอเคพอเวลาไปถึงปุ๊บก็ใช้เลยถ้าตรงโรคปุ๊บเขาก็จะแจ้งได้เลยค่ะอาจารย์เพราะว่าเราแจ้งประวัติไปเรียบร้อยแล้วเป็นลูกค้าประจำค่ะโรงพยาบาลไหนครับโรงพยาบาลศิริเวชจันทบุรีค่ะอาจารย์โอเคนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับทำไมแม่ทีมกับลูกทีมอยู่ไกลกันจังเลยนะครับก็ไม่ได้เจอกันผ่านเฟสทูเฟสนะครับต้องบอกงี้ก่อนนะครับโอเคนี่จังหวัดจันทนะครับใครอยู่จังหวัดจันทโรงพยาบาลบริการดีไหมโรงพยาบาลนั้นดีค่ะอาจารย์แล้วก็ราคาเป็นมิตรเป็นมิตรเป็นโรงพยาบาลเอกชนเลยเหรอเอกชนค่ะอาจารย์ก็คือปกติเมื่อก่อนเราจะไปกรุงเทพจันทร์แต่ว่าถ้าน้องมีความเสี่ยงในเรื่องของการจะนอนโรงพยาบาลเราจะย้ายมาศิริเวชเพราะว่าค่ารักษาจะถูกกว่าศิริเวชจะถูกกว่าใช่ค่ะอาจารย์คราวนี้มาพูดถึงสิ่งที่หลายๆคนจะรู้ว่ารักษามือเท้าปากกับแล้วบอกเลยนะว่าน้องอาจจะรักษาแพงด้วยซ้ำไปนะในมุมผมนะเพราะน้องอาจจะมียาอะไรบางอย่างเพราะน้องมีโรคประจำตัวด้วยหรือมีสภาวะที่เสี่ยงคนอื่นประมาณการนะผมว่าโรงพยาบาลด้วยความที่คุณฟางบอกว่ามันไม่ได้แพงมากผมว่าเอาง่ายว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลทั่วไปควรจะคูณ1.5 × 2ไปแล้วกันนะฮะประมาณนั้นเท่าไหร่ครับ15,000ค่ะอาจารย์นอน2วัน15,00015,000ค่ะอาจารย์ค่าห้องเท่าไหร่ครับจำได้ไหมค่าห้อง3,300ค่ะอาจารย์ผมบอกพอจะเป็นขนาดคุณบอกเป็นมิตรนะค่าห้องก็พอที่คุณต้องจอดกรุงเทพต้องเท่าไหร่นะค่าห้องคุณเท่าไหร่นะเมื่อกี้3มันเท่าไหร่เราดูต่ำเท่าไหร่ครับ3,000ก็3,200 3,300ไม่แหละราวๆประมาณนั้นผมบอกสมมุติค่าห้องคุณเริ่มราคาไม่เป็นมิตรแล้วแหละหยอกนะครับโอเคคราวนี้อย่างอื่นมีส่วนต่างที่ต้องจ่ายอ๋อโอเคเราไม่อาจจะต้องถามก่อนเจมาร์ดอ่ะเราแฟกเคมได้ไหมครับหรือว่าเรามาเคมทีหลังแฟกเคมได้เลยค่ะอาจารย์ไม่ต้องสำรองจ่ายเลยค่ะว้าวมากค่ะอาจารย์ว้าวมากผมก็ว้าวแต่ผมไม่ได้ว้าวแม่ฮะเจมาร์ดเนาะก็แฟกเคมได้เลยครับแฟกเคมไม่ผมอาจจะเป็นด้วยความที่ค่ารักษามันเยอะด้วยเนาะโรงพยาบาลก็อาจจะมีคอนแทคกันด้วยนะครับต้องบอกนี้ก่อนเอาจริงถ้าโรงพยาบาลมันคอนแทคครับทุกประกันลองให้โรงพยาบาลคุยกับทางบริษัทประกันก็ได้เพราะยังไงเขาก็ต้องจ่ายอยู่แล้วครับอาจจะไม่ได้แฟกเคมทุกคนเลยอ่ะถ้ามัน1,000-2,000เนาะมันฟังเราจะสำรองจ่ายไปก็มันผมเชื่อโอเคเสร็จสำรองจ่ายมันไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้ามันจ่ายยอดใหญ่ขนาดนี้คุณลองให้โรงพยาบาลแต่แนะนำเนาะอาจจะเป็นโชคดีด้วยว่าโรงพยาบาลที่คุณฟังกับน้องไปรักษาเป็นโรงพยาบาลที่อาจจะเป็นคอนเนคชันเดียวคอนเนคชันกับตัวเจมก็เลยทำให้ต้องสำรองจ่ายมันก็ถือเป็นเรื่องดีเลยนะครับทำให้แทนที่มันจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้เราช็อตเนาะกลายเป็นว่าเรามีส่วนต่างไหมฮะสุดไปแล้ว150 บาทค่าตรวจ ATK ค่ะอาจารย์
สรุปก็เหมือนไม่มีนะไอ้ที่เกี่ยวกับตรวจของคุณแม่ได้ตรวจของคุณลูกครับตรวจลูกค่ะอาจารย์ตรวจลูกเฮ้ยผมถือโอเคนะเพราะแต่ก่อนผมจะตรวจเข้าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาตรวจเป็นพันใช่แต่โดน150ก็ถือว่าโอเคนะครับค่ะก็กลัวว่าจะเป็นนะครับโอเคก็สรุปเหมือนไม่ได้เสียแหละเพราะไอ้ที่คือแทบเป็นตรวจเพื่อดูว่ามีเผื่อมีแทรกซ้อนนะครับถ้าตัดไปก็แสดงว่าไม่มีในส่วนของส่วนต่างเลยก็ได้นอน2วันนะครับห้องพิเศษห้องเดี่ยวเลยไหมห้องเดี่ยวค่ะอาจารย์มีตัวคุณฟังจำความคุ้มครองได้ไหมครับว่ามันคุ้มครองอะไรบ้างในกรมธรรม์นี้เราซื้อไปคุ้มครองครบ13หมดเลยค่ะอาจารย์มันเป็นเหมาไปเลยค่ะ50,000 บาทเราใช้ได้เลยในวงเงิน50,000 บาทอ๋อเดี๋ยวก็ในคุณส่งมาในกลุ่มให้ผมดูอยู่เนาะนะครับก็หนึ่งตัวสมาร์ทแคร์นะครับตัวสมาร์ทแคร์เนาะค่ะใช่ค่ะอาจารย์สมาร์ทแคร์นะครับเดี๋ยวผมช่วยแชร์ให้อาจารย์แป๊บนึงโอเคฝากต้องหน่อยครับเพราะว่าจะแชร์อยู่คือสมาร์ทแล้วคุณซื้อแผนตัวไหนไปแผน3ไม่หรอแผน3เลยค่ะอาจารย์3เนาะก็คือว่าตัวนี้15,000นะครับมีค่ารักษาอ๋อแผนพวกนี้มันเป็นแผนแบบเหมือนรักษาโรคตามฤดูกาลมั้ยน่าจะไม่ผิดค่ะใช่ไหมใครอยากเสพเยื่อสมองกลุ่มโรคร้ายโรคถังยุงในพวกนี้ครับโรคปอดโรคอะไรพวกนี้ก็แผนโอเคนะก็เลยมีวงครับคือมันเป็นเฉพาะต้องบอกก่อนนะครับว่าเอ๊ะทำไมประกันที่มีความค่ารักษาประมาณนี้ทำไมเขาไม่ตรวจสุขภาพมันเป็นการรักษาเฉพาะโรคครับทุกคนมันไม่ได้บอกว่า50,000ไม่ได้ว่าคุณฟางจะรักษาทุกโรคนะเฉพาะโรคที่อยู่ในตารางนะครับไข้หวัดใหญ่โรคมือเท้าปากโรคตาแดงไข้เลือดออกนะครับชื่อคุณย่าคือโรคเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากยุงนั้นนะครับหลายตัวเนาะมาจากยุงนะครับก็พอเป็นมือเท้าปากก็มีวงเงินได้ 50,000 ซึ่ง 50,000 เนี่ยบอกเลยนะ IPD ทั้งหมดเลยเหมา IPD ทั้งหมดนะครับไม่ได้ต้องมานั่งแยกนะฮะ 50,000 นี่ใช้ไปเลยฮะถ้าวง IPD แล้วเป็นความจำเป็นทางการรักษาทางการแพทย์จัดไปนะครับค่ารักษาพยาบาลเฉพาะโรคนะครับ OPD ด้วยนะถ้าคุณหมอเรียกไปต่อนี่จะเปิด OPD ด้วยได้มั้ยได้ค่ะได้ค่ะอาจารย์ใช่มั้ย10,000เนาะได้10,000ค่ะเขาเรียกแล้วคุณหมอมีนัดไป follow up ไหมไม่นัดค่ะเพราะว่าน้องไม่มีไข้ค่ะอาจารย์โอเคนะครับถ้ามี follow up OPD ได้นะต้อง10,000ค่ะมีเงินชดเชยด้วยเบิกชดเชยยังก็เบิกไปแล้วค่ะอาจารย์เบิกได้เงินหรือยังยังค่ะเพิ่งส่งค่ะอาจารย์โอเคไม่เป็นไรครับน้องเขาก็เห็นไหมฮะเราก็ใช้สิทธิ์ให้มันครบนะครับใช่ค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่เดินทางไปรักเพื่อไปรักษาก็ได้อีก1,000ใช่ได้ทำเบิกตัวนี้ด้วยไหมทำเบิกหมดเลยค่ะอาจารย์สุดยอดมากเก็บทุกเม็ดจริงๆโอเคนะครับก็แผนนี้ต้องบอกว่านะเมื่อวันนี้เหมือนเมื่อตอนเย็นนะดูคุณด้อมอยู่เหมือนจะไม่มีแล้วมั้งนะครับไม่จะมีให้ต่อแต่อาจจะไม่มีขายนะครับใช่ไหมคุณด้อมดูชัวร์ยังป้อมเป็นของ7/4ถามแน่ใจว่าผมยังไม่ได้ถามแต่ผมคิดว่าไม่น่ามีละก็ไม่เห็นนะเหมือนคุณใช่ใช่คุณโพสต์อะไรนะครับต้องออกแผนพวกนี้ดีนะครับเนี่ยฮะไม่มีผมเชื่อว่าพอเห็นราคาตรงๆนะผมว่าด้วยตัวคุณฟางเองอ่ะผมว่าอ่ะสาเหตุหนึ่งที่คุณฟางซื้อเพราะว่าเขาต้องการหาประกันที่มันดูแลสุขภาพของลูกแล้วก็ไม่อยากให้มีการต้องมานั่งตรวจสุขภาพต้องมานั่งตอบคำถามเยอะแยะคุณฟางเลยค่อนข้างตัดสินใจซื้อง่ายกว่าคนอื่นแต่ผมเชื่อว่าคนอื่นมันพอเห็นราคาปั๊บแต่สัญญายากนะเพราะมันเริ่มต้นที่1,500-2,400-4,700อะไรเงี้ยครับหลายคนเองก็เริ่มคิดแล้วจะซื้อดีไหมเพราะมันหลักพันวันนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณจะซื้อดีไหมนะครับวันนี้คุณฟางรักษาหมดไปเท่าไหร่คุณฟางเมื่อกี้15,000 ค่ะอาจารย์ลองคิดดูนะครับเอาจริงอ่ะฟางจ่ายไป4,700ใช่ไหม4,700ไหมฟางซื้อแผนเก่าค่ะอาจารย์เป็น855 บาทถูกมากค่ะอาจารย์โอเคสมมติถ้าซื้อตอนนี้ผมเอาง่ายซื้อตอนนั้นมันถูกผมว่าซื้อตอนนี้คุ้มเลยสมมติน้องตอนนี้น้องอายุกี่ขวบ
อนนี้น้องสามขวบค่ะอาจารย์สามขวบโอเคน้องสามขวบก็ยังอยู่ในช่องที่หนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นผมมองว่า4.7เขาน่าจะปรับมาเป็นราคาแผนใหม่ที่คุณบอกว่าไม่อาจจะไม่ได้ปรับเพิ่มเพราะคุณจีมนะแต่ปรับเพิ่มไม่ตามแผนใหม่เออตอนนี้จะต่อก็ได้ไม่ผิดหวังคือมองง่ายๆอ่ะเอาง่ายว่าคืนกำไรเขาพี่นึงแล้วคุณได้ความคองฟรีต่อคุณไม่ต้องจ่ายหมื่นนึงอ่ะมองออกไหมเออแต่คุณที่ไปต่ออันนี้ก็หยุดนะอันนี้มุมอาจารย์นะถ้าสมมติเขาให้ต่ออย่างนี้ต่อนะครับเพราะว่าไปอาจารย์ไม่ได้ไม่เสียกับตัวที่คุณจะต่อนะเพราะว่ามันอยู่คนละฝั่งแต่อยากให้ต่อเพราะว่าหนึ่งเลยอ่ะ 4,700 ยังไงคุณไปซื้ออันใหม่ก็ราคานี้ถูกไหมถ้าคุณเป็นลูกค้าใหม่มาเดินซื้อเหมือนก็ซื้อมันกับคุณเนี่ยแต่วันนี้คุณได้จากเขาไปหมื่นกว่าแล้วอ่ะนี่คุณจะได้อีก1,400บวกอีก1,100มัน3,400อ่ะเออคุณได้แต่ว่าเนี่ยคุณไม่ได้ซื้อเลยอ่ะใช่เพราะเดี๋ยวสักพักหนึ่งไอ้เงินที่คุณเบิกค่าชดเชยค่าเดินทางอะไรพวกเนี้ย3,400แล้วอ่ะเนี่ยคุณจ่ายเพิ่มอีกเท่าไหร่เองเนี่ย1,300เองอ่ะใช่ไหมมันก็ไม่ต่างจากตอนเดิมคุณจ่ายเท่านั้น800ใช่ไหมใช่ค่ะ800เออแต่คุณจะได้แต่ปีที่คุณจ่าย1,300แต่ความคุ้มครองเท่าเดิมคุณเอาปะล่ะแน่ต่อแน่นอนค่ะอาจารย์ตอนแรกคิดอยู่ใช่ไหมตอนนี้ต่อเนี่ยต่อเถอะนะครับก็ถือว่าคืนนี้เขาบ้างเราก็ใช้สิทธิ์แต่มันก็ไม่ได้ผิดนะครับเพราะเราใช้สิทธิ์ตามความจริงนะฮะเราไม่ได้บอกคงไม่บอกว่าน้องโชคดีที่เป็นแต่เราบอกว่าต้องบอกว่าโชคดีที่คุณแม่ตัดสินใจซื้อนะครับวันนี้ผมบอกว่าถ้าคุณคิดว่า4,700มันแพงลองออกไปคิดดูว่าโรงพยาบาลคุณเนี่ยจะถูกโรงพยาบาลเอกชนที่จะดูแลลูกคุณผมพูดอย่างนี้นะครับยกมือทุกคนเลยยกมือทุกคนเยอะอย่าบอกทุกคนว่าวันนี้ถ้าสามารถเอาลูกเข้าไปรักษาได้ครับพาเขาไปโรงพยาบาลเอกชนเถอะหาเขาไปโรงพยาบาลเอกชนเถอะนะครับเพราะถ้าเรารอโรงพยาบาลรัฐอ่ะเด็กๆเขาอาจจะรีบรักษาให้ผมว่ายังไม่ประทับใจการบริการของโรงพยาบาลรัฐหรอกพอใจก็อยู่ครับเขาคนไข้เยอะนะครับแต่เราอยากให้ลูกเราได้รับบริการที่ดีอย่างน้อยก็ต้องพยายามให้มันดีกว่าที่เราเห็นอยู่ตั้งแต่เด็กนะครับก็โรงพยาบาลเอกชนเป็นตัวหนึ่งวันการที่แบบจะไปโรงพยาบาลเอกชนสิ่งหนึ่งที่คุณต้องมีคือมีเงินครับถ้าไม่มีเงินก็ต้องมีประกันแต่ถ้าเงินก็ไม่มีนะครับประกันก็ไม่เคยซื้ออันนี้ก็ต้องยอมรับสภาพครับ30 บาทนะฮะรักษาทุกโรคนะครับแต่มีอยู่คำหนึ่งคุณทวดผมหรือคุณยายไม่เป็นรุ่นคุณทวดนะผมโอนตัวแต่แกบอกว่ากว่า30 บาทตายได้ทุกโรคไม่รักษาทุกโรคนะก็อยากให้ทุกคนครับเห็นตรงนี้ว่าวันนี้ตัวนี้ก็เป็นอีกประกันหนึ่งนะครับแต่ว่าเราคงไม่มีขายแล้วแต่จะมีจะซื้อเพิ่มเนี่ยเพราะฉะนั้นก็การคุยวันนี้ก็จะให้คุณฟังแต่สุดท้ายนี้เราคุณซื้อดีกว่าซื้อดีกว่าต่อเถอะนะครับเป็นห่วงโอเคนะครับแผนนี้เลยจานใช่ไหมต่อเนื่องเลยทายอินมาเลยจานโอเคครับมาคราวนี้เรามาเข้าสู่เรื่องของแผนประกันนะครับขอบคุณคุณฟางแล้วก็น้องน้องชื่ออะไรลูกชายชื่ออะไรนะคุณฟางชื่อน้องมีตังค่ะอาจารย์มีตังค์ที่ยังไงเราตั้งชื่อว่ามีตังค์ใครตั้งโอ้หรือแม่ตั้งร่วมกันตั้งค่ะอาจารย์นะร่วมกันตั้งคนหนึ่งตั้งมีคนหนึ่งตั้งตังค์เขามีตังค์โอเคครับก็ขอให้มงคลน้องมีตังค์ก็ขอให้น้องช่วยพ่อคุณแม่นะครับเสริมกันมีตังค์ไวๆนะฮะจะได้ตังค์มาซื้อประกันให้หนูเยอะลูกนะโอเคบอกเลขแม่ด้วยนะโอเคขอบคุณคุณฟังแล้วก็น้องมีตังค์มากๆครับเราเป็นเกียรติขอบคุณค่ะคุณเกียรติก็อยู่กับเราขอบคุณมากครับโอเคคราวนี้กลับมาคุณต้อมพายอินเลยครับอาจารย์ขอแผนเมื่อกี้ก็ได้